สวัสดีครับจากช่องใช้ Echo นะครับวันนี้ผมก็จะมาหาต้นกล้วยหาปีกล้วยไปแกงหยวกกล้วยนะครับให้ดูต้นกล้วยนะครับคือว่าวันนี้อยากกินแกงหยวกกล้วยเลยเขาบอกว่าจะเอาหยวกกล้วยแบบไหนที่ไปแกงนะครับแกงก็คือมันจัดนิ่มกรอบอร่อยลองดูครับนี่นะครับหยวกกล้วยหน้าบ้านนะครับเห็นไหมครับนี่ต้นใหญ่ต้นนี้ใช้ไม่ได้ครับต้นเล็กๆนี่ก็ยังเล็กเกินนะครับต้นนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับแต่ว่าผมจะเอานี่ครับต้นนี้ครับกำลังดีครับเลยที่โคนเลยก่อนที่โคนก่อนนี่ดูครับใช้ได้เลยเราจะใช้ตรงเนี้ยแกนเนี่ยครับเนี่ยครับตรงนี้เลยเนี่ยจะเอาเนี่ยมีน้ำหาแล้วแล้วก็ลำบากเลยครับดับไปด้วยถ่ายไปด้วยงั้นเราก็จะมาออกหยวกกล้วยตรงนี้กันเลยหาครึ่งก่อนทีเดียวขาดครับฝีมือดูครับนี่กับแกงกล้วยที่ต้องการแกนนี้ครับแค่มือเดียวนะครับเนี่ยมือหนึ่งถ่ายมือหนึ่งนี่ครับยังไม่ถึงนะครับนี่เห็นไหมครับอันนี้ยังไม่ได้นะครับยังไม่ถึงแกนนะครับยังไม่ถึงหยวกที่ต้องการนะครับต้องปอกใหม่ปอกต่อได้แล้วครับสิ่งที่ต้องการอันนี้อร่อยแน่นอนกรอบแกงหยวกกล้วยจะเป็นแกงส้มหรือแกงกะทิได้หมดเลยครับเห็นไหมครับมันไม่แข็งกระด้างครับอ่อนมากเลยเนี่ยเห็นไหมครับนี่ครับอ่อนนี่ครับมาแกงได้เลยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามครับฝากกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับนี่คือวิธีการเลือกหยวกกล้วยไปแกงนะครับขอบคุณครับ